สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจวกเละสาวงอนแฟนเหตุหักเงินที่ได้ปกติไปซื้อของขวัญให้ กลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อสมาชิกพันทิปย์หมายเลขหนึ่งได้โพสต์ถามชาวพันทิปว่าแฟนเอาเงินของเราไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เราแล้วเรางอนเราผิดไหมอ่านตอนแรกหลายคนคงเข้าใจว่าแฟนของเธอนาเงินส่วนตัวของเธอไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เธอแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นโดยเธอได้เล่าว,ว่าวันเกิดเราแฟนเอาเงินที่เขาให้เราในทุกๆเดือนไปซื้อของขวัญให้เราปกติเราได้เงินจากแฟน8 0 0 0ถึงเ0 0าตกราวๆอาทิตย์ละ2 0 0 0ถึง2,500 แต่พอวันเกิดเราเราได้ของอาทิตย์นี้แค่1500เพราะที่เหลือแฟนเอาไปซื้อของขวัญมาให้เราวันเกิดเราก็น่าจะซื้อของให้เพิ่มใช่ไหมพอาะเรางอนไปก็ทำหน้าเหมือนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรผิดเราน้อยใจมากๆเลยวันเกิดเราก็น่าจะให้อะไรพิเศษหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ทำเหมือนเป็นวันธรรมดาทั่วๆไปเลยแถมเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเรางอนเรื่องอะไรอีก หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใส่กระทู้นี้กันกระนั่ำแถมเจ้าของกระทู้ก็ออกมาตอบเป็นระยะจนได้รู้เพิ่มเติมว่าทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันและตัวฝ่ายหญิงก็มีงานประจำมีรายได้ส่วนตัวส่วนเงินรายเดือนจากแฟนก็ได้อีกทีหนึ่ง ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึง้งโดยส่วนใหญ่มองว่าการที่แฟนของสาวคนนี้ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแถมยังเป็นแค่แฟนไม่ได้แต่งงานกันก็ควรมีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างแต่ดูเหมือนไม่ว่าชาวเน็ตคนอื่นๆจะพิมพ์อะไรไปอย่างไรเจ้าของกระทู้ก็ยังคงจะไม่เข้าใจเพราะรดูจากคำตอบแล้วก็คงยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองอยู่เช่นเดิมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ